มุมรื่นรมนอกกรุงเปียงยางที่จะทำให้หลงไหลไปกับเสียงที่ได้ยินจากการแสดงที่ยิ่งใหญ่แห่งปีอารีรัมเปรียบเปยของคนเกาหลีเหนือนะครับว่าถ้าเกิดอยากจะชมสาวเกาหลีว่าวันนี้เนี่ยสวยจังเลยก็ให้ชมเขาบอกไปว่าทำไมวันนี้คุณกระโปรงยาวจังเลยครับประมาณนั้นอันนี้คือเป็นการชมในแบบเกาหลีซึ่งอันนี้คือมารยาทที่ดีใช่ไหมครับเป็นมารยาทที่ดีครับผมเป็นมารยาทที่ดีของชาวเกาหลีเหนือแต่เราอาจจะไม่ค่อยเก็ตเท่าไหร่เพราะเราแต่ถ้าอยากจะรู้ว่าเขาคนนั้นแต่งงานหรือยังก็ต้องถามว่าคุณมีกระโปรงหรือกางเกงหรือยังครับแต่ที่เซอร์ไพรส์กว่าโชว์ครับก็คือการปรบมือของผู้ชมที่นั่นจำได้ว่าปรบมือกับ10นาทีครับตอนนั้นผมจำได้ว่านานนานจนผมมีความรู้สึกว่าอันนี้เป็นโชว์อีกชุดหนึ่งของเขาหรือเปล่าที่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ก็สมควรที่ปรบมือให้ยาวๆครับเพราะว่ามันมีความพร้อมเพรียงในการแสดงมากๆเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับเป็นโชว์ที่อลังการมากเล่าเรื่องระหว่างทางผ่านเสน่ห์ของเสียงฟังเสียงของโลกที่มีชีวิตจิตใจSpirit Along the Way Thai PBS Podcast